โครงการกาก้าวเพื่อ7โรงพยาบาลภาคใต้ภายใต้ก้าวคนละก้าวของนักร้องหนุ่มจิตใจดีตูนอธิวราคงมาลัยหรือที่รู้จักกันดีในนามของตูนบอดี้แสลมโดยได้เริ่มออกสตาร์ทวิ่งไปเมื่อช่วงเย็นของวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งตั้งแต่วันแรกที่ได้เริ่มออกสตาร์ทวิ่งนอกจากจะมีแฟนสาวก้อยรัชชาวินวิ่งเคียงข้างแล้วยังมีดาราคนดังมาร่วมผนึกกำลังวิ่งด้วยอาทิสาวสมชายเมฆวินัยแมทธิวดีนนาเน็กอีทปงลางเป็นต้นล่าสุดทางด้านตักบงกฎที่ทุกครั้งที่พี่ตูนได้จัดโครงการดีๆเหล่านี้เธอได้ร่วมสร้างกุศลด้วยเสมอและครั้งนี้ก็เช่นกันตักได้ร่วมบริจาคเพื่อโครงการกาก้าวเพื่อ7โรงพยาบาลภาคใต้เป็นเงิน 500,000 บาทพร้อมกับได้เปิดใจไว้ผ่านอินสตาแกรมว่าตักขอรวมบุญด้วยเงินตัวเอง 500,000 นะคะขอบุญนี้จงทำให้ตักสุขภาพแข็งแรงหากต้องตายเมื่อใดขอให้ตายดีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขอให้ไม่เจ็บใครหากป่วยก็ขอให้พบหมอดี